วัยแรกรุ่นเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่สำคัญสำหรับคนหนุ่มสาวและเป็นเวลาที่มักถูกปกคลุมไปด้วยความลึกลับและความเข้าใจผิดแต่จะเกิดอะไรขึ้นในสมองและร่างกายในช่วงวัยรุ่นในตอนนี้เราจะเจาะลึกวิทยาศาสตร์เบื้องหลังวัยแรกรุ่นและสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญในชีวิตนี้ก่อนอื่นเรามาพูดถึงฮอร์โมนกันก่อนฮอร์โมนเป็นสารเคมีที่ผลิตโดยต่อมต่างๆในร่างกายและมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการทำงานของร่างกายต่างๆในช่วงวัยแรกรุ่นร่างกายจะเริ่มผลิตฮอร์โมนใหม่เช่นเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนซึ่งมีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ฮอร์โมนเหล่านี้กระตุ้นการเจริญเติบโตของอวัยวะเพศทำให้ผมยาวตามร่างกายและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดของร่างกายแต่ฮอร์โมนไม่ใช่สิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงในช่วงวัยแรกรุ่นสมองยังอยู่ระหว่างการพัฒนาที่สำคัญในช่วงเวลานี้โครงสร้างและการทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงวัยรุ่นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์พฤติกรรมและความสามารถทางปัญญาตัวอย่างเช่นต่อมทอนซิลซึ่งมีหน้าที่ในการประมวลผลอารมณ์จะมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นในช่วงวัยแรกรุ่นส่งผลให้อารมณ์อ่อนไหวและหุนหันพลันแล่นเพิ่มขึ้นเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าซึ่งมีหน้าที่ในการตัดสินใจและควบคุมแรงกระตุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยแรกรุ่นเช่นกันสมองส่วนนี้ยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่จนถึงช่วงกลางทศวรรษที่20ซึ่งหมายความว่าคนหนุ่มสาวอาจมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงและการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นมากขึ้นในช่วงวัยรุ่นผลกระทบของวัยแรกรุ่นต่ออารมณ์และพฤติกรรมอาจมีนัยสำคัญคนหนุ่มสาวอาจประสบกับอารมณ์แปรปรวนวิตกกังวลและซึมเศร้าในช่วงเวลานี้เนื่องจากพวกเขาพยายามดิ้นรนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในร่างกายของพวกเขาพวกเขาอาจมีความเป็นอิสระและประหม่ามากขึ้นและอาจเริ่มพัฒนาอัตลักษณ์และความรู้สึกของตนเองการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เป็นก้าวสำคัญในชีวิตของเด็กซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นอย่างไรก็ตามด้วยความชุกของการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวอย่างรวดเร็วที่เพิ่มมากขึ้นคนหนุ่มสาวกำลังเผชิญกับความท้าทายชุดใหม่ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาผลกระทบด้านลบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวอย่างรวดเร็วคือความวิตกกังวลและความเครียดที่เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อาจล้นหลามนำไปสู่ความรู้สึกไม่มั่นคงและประหม่าวัยรุ่นอาจรู้สึกว่าตนเองสูญเสียการควบคุมร่างกายของตนและอาจประสบปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับรูปลักษณ์ใหม่ของตนสิ่งนี้สามารถนำไปสู่การถอนตัวจากสังคมความนับถือตนเองต่ำและในกรณีที่รุนแรงอาจเกิดภาวะซึมเศร้าได้ผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นอีกประการหนึ่งของวัยแรกรุ่นอย่างรวดเร็วคือความไม่พอใจทางร่างกายด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของรูปลักษณ์ภายนอกคนหนุ่มสาวอาจรู้สึกว่าตนไม่เข้ากับมาตรฐานความงามของสังคมสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ภาพลักษณ์เชิงลบซึ่งอาจส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขานอกเหนือจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในทันทีเหล่านี้การเข้าสู่วัยหนุ่มสาวอย่างรวดเร็วยังอาจส่งผลระยะยาวต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์อีกด้วยการรับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อาจนำไปสู่ความรู้สึกสับสนและสับสนทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับคนหนุ่มสาวที่จะสร้างความรู้สึกถึงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความยากลำบากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งแบบโรแมนติกและแบบสงบและอาจส่งผลต่อความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดนอกจากนี้การก้าวเข้าสู่วัยแรกรุ่นอย่างรวดเร็วยังส่งผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาอีกด้วยสมองยังคงมีการพัฒนาในช่วงวัยรุ่นและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นในช่วงวัยแรกรุ่นอย่างรวดเร็วอาจส่งผลต่อวิธีที่คนหนุ่มสาวประมวลผลอารมณ์และการตัดสินใจสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความหุนหันพลันแล่นพฤติกรรมเสี่ยงและการตัดสินใจที่ไม่ดีซึ่งทั้งหมดนี้สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวได้
ในยุคดิจิทัลปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างแพร่หลายในชีวิตของวัยรุ่นสมาร์ทโฟนโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเขาโดยปฏิวัติวิธีการสื่อสารเรียนรู้และเข้าสังคมอย่างไรก็ตามผลกระทบของเทคโนโลยีต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนั้นเป็นดาบสองคมซึ่งมีทั้งผลเชิงบวกและเชิงลบต่อความภาคภูมิใจในตนเองความสัมพันธ์และความเป็นอยู่โดยรวมในด้านบวกเทคโนโลยีช่วยให้วัยรุ่นเชื่อมต่อกับผู้อื่นสร้างชุมชนและเข้าถึงข้อมูลอันมากมายได้ง่ายขึ้นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมอบพื้นที่ให้คนหนุ่มสาวได้แสดงออกแบ่งปันประสบการณ์และเชื่อมต่อกับผู้อื่นที่มีความสนใจคล้ายกันนอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังมีแหล่งข้อมูลทางการศึกษามากมายช่วยให้วัยรุ่นได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆสำรวจสิ่งที่ตนเองสนใจและเพิ่มพูนความรู้อย่างไรก็ตามผลกระทบด้านลบของเทคโนโลยีที่มีต่อพัฒนาการของวัยรุ่นไม่สามารถละเลยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซเชียลมีเดียเชื่อมโยงกับความภาคภูมิใจในตนเองที่ลดลงความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นและอัตราการซึมเศร้าที่สูงขึ้นรูปภาพและวิดีโอที่คัดสรรมาอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างความคาดหวังที่ไม่สมจริงส่งผลให้คนหนุ่มสาวรู้สึกขาดคุณสมบัติและไม่มั่นคงนอกจากนี้การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตการล่วงละเมิดทางออนไลน์และความกดดันในการปฏิบัติตามมาตรฐานออนไลน์บางอย่างอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นข้อกังวลอีกประการหนึ่งคือผลกระทบของเทคโนโลยีต่อความสัมพันธ์แม้ว่าโซเชียลมีเดียสามารถช่วยให้วัยรุ่นเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้แต่ก็สามารถสร้างความรู้สึกใกล้ชิดที่ผิดๆได้เช่นกันคนหนุ่มสาวอาจจะใช้เวลาโต้ตอบกับหน้าจอมากกว่ากับเพื่อนและครอบครัวในชีวิตจริงทำให้เกิดความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวนอกจากนี้ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องอาจทำให้วัยรุ่นตัดการเชื่อมต่อและเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่เงียบสงบได้ยากซึ่งนำไปสู่ปัญหาการนอนหลับสมาธิและความเป็นอยู่โดยรวมอนาคตของวัยแรกรุ่นเป็นสาขาที่น่าตื่นเต้นและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีถือเป็นศักยภาพที่จะปฏิวัติวิธีที่เราเผชิญกับช่วงเวลาวิกฤตของชีวิตนี้การพัฒนาที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการบำบัดด้วยฮอร์โมนซึ่งได้เห็นการสร้างยาที่สามารถชะลอหรือเร่งการเข้าสู่วัยแรกรุ่นได้แล้วในอนาคตเราอาจเห็นการพัฒนาของการบำบัดด้วยฮอร์โมนที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งสามารถปรับประสบการณ์ในวัยแรกรุ่นให้ตรงกับความต้องการและความชอบเฉพาะของแต่ละบุคคลได้สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือพันธุวิศวกรรมซึ่งอาจช่วยให้ผู้ปกครองสามารถเลือกลักษณะทางกายภาพและบุคลิกภาพของลูกได้แม้ว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดข้อกังวลด้านจริยธรรมแต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออนาคตของวัยแรกรุ่นประสบการณ์ความเป็นจริงเสมือนกำลังถูกสำรวจเพื่อช่วยคนหนุ่มสาวเอาชนะความท้าทายของวัยแรกรุ่นประสบการณ์เหล่านี้สามารถจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการควบคุมสำหรับเยาวชนในการสำรวจอารมณ์ของตนเองพัฒนาทักษะทางสังคมและสร้างความมั่นใจในตนเองอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่อื่นๆจะต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมด้วยตัวอย่างเช่นการใช้ฮอร์โมนบำบัดและพันธุวิศวกรรมทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวตลอดจนความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่ออัตลักษณ์และความเป็นอิสระของแต่ละบุคคลในทำนองเดียวกันประสบการณ์ความเป็นจริงเสมือนอาจก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อความรู้สึกตามความเป็นจริงของแต่ละบุคคลและความสามารถในการโต้ตอบกับโลกแห่งความเป็นจริงการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวอย่างรวดเร็วอาจเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายและซับซ้อนสำหรับคนหนุ่มสาวเพราะพวกเขาต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอารมณ์และสังคมที่อาจส่งผลต่อความเป็นอายุและพัฒนาการของพวกเขาในฐานะผู้ปกครองนักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเราจำเป็นต้องให้คำแนะนำและการสนับสนุนเพื่อช่วยให้เยาวชนก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤตของชีวิตนี้หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการจัดการกับความท้าทายทางอารม
และพฤติกรรมคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนับสนุนซึ่งเยาวชนรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความรู้สึกและข้อกังวลของตนสิ่งนี้อาจรวมถึงการสื่อสารที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์การฟังอย่างกระตือรือร้นและความเต็มใจที่จะตรวจสอบอารมณ์และประสบการณ์ของพวกเขาสิ่งสำคัญคือต้องให้ความรู้และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวัยแรกรุ่นและผลกระทบต่อสุขภาพจิตตลอดจนกลยุทธ์ในการจัดการความเครียดความวิตกกังวลและอารมณ์อื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเป็นอีกส่วนสำคัญในการสนับสนุนคนหนุ่มสาวผ่านการเร่งตัวเป็นวัยรุ่นเมื่อร่างกายเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป็นเรื่องปกติที่คนหนุ่มสาวจะรู้สึกประหม่าและไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ของตนเองเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีการส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองคุณค่าในตนเองและกรอบความคิดแบบเติบโตเป็นสิ่งสำคัญซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการยกย่องความพยายามมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกการส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกและการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของมาตรฐานความงามทางสังคมที่มีต่อสุขภาพจิตในตอนนี้การส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการรสนับสนุนเยาวชนให้เข้าสู่วัยหนุ่มสาวอย่างรวดเร็วในตอนนี้คนหนุ่มสาวผัดเอชินอกับความท้าทายของวัยแรกรุ่นนอพวกเขาอาจต้องต่อสู้กับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนความสัมพันธ์แบบคู่รักและพลวัตของครอบครัวเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีการให้การศึกษาและทรัพยากรเกี่ยวกับการสื่อสารขอบเขตและการแก้ไขข้อขัดแย้งจึงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคือต้องส่งเสริมกลไกการรับมือที่ดีเช่นการออกกำลังกายการมีสติและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยให้คนหนุ่มสาวจัดการกับความเครียดและอารมณ์ในทางบวกการเข้าสู่วัยรุ่นอย่างรวดเร็วอาจเป็นประสบการณ์ที่ซับซ้อนและท้าทายสำหรับคนหนุ่มสาวอย่างไรก็ตามด้วยการให้คำแนะนำและการสนับสนุนผู้ปกครองนักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตสามารถช่วยให้เยาวชนใช้ชีวิตในช่วงเวลาวิกฤตนี้ได้อย่างง่ายดายและมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการกับความท้าทายทางอารมณ์และพฤติกรรมเราสามารถช่วยให้คนหนุ่มสาวพัฒนาทักษะและความยืดหยุ่นที่พวกเขาต้องการเพื่อเติบโตในช่วงวัยรุ่นและต่อไป